ู PR Vision แจงดราม่าหักเงินค่าตัวโจณัฐวุฒินักมวยคนดังกีฬาวันที่23ตุลาคม2567 17:17 นจากดราม่าขอยกเลิกสัญญากับบริษัท UPR Vision Entertainment จำกัดของโจณัฐวุฒินักชกคนดังหลังร่วมงานกันเพียง3เดือนโดยมีปัญหามาจากเรื่องค่าตัวหลังจากที่เซ็นสัญญาในการให้บริษัทดังกล่าวเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์การรับงานในประเทศไทยโดยโจณัฐวุฒิได้ไปพูดคุยในช่วง YouTube พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารเกี่ยวประเด็นเรื่องค่าตัวจากงานหนึ่งจากที่มีสัญญาจะจ่ายเศษ70ส่วน30กลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับค่าตัวตามเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวล่าสุด UPR Vision Entertainment ได้ออกแถลงการชี้แจงโดยแบ่งเป็น2ประเด็นคือเรื่องที่1การขายเสื้อ UPRX โจณัฐวุฒิบริษัทและคุณโจณัฐวุฒิได้ทำสัญญาร่วมกันเกี่ยวกับการขายเสื้อซึ่งสัญญาฉบับนี้ได้หมดอายุลงแล้วก่อนวันที่คุณโจจะทำการโพสต์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียครั้งที่หนึ่งซึ่งจากการสื่อสารที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าคุณโจจะไม่ทราบว่าสัญญานี้ได้สิ้นสุดแล้วจึงโพสต์เพื่อขอยุติสัญญาและบริษัทขอชี้แจงดังต่อไปนี้หนึ่งเกิดความผิดพลาดในการนับสต็อกและการส่งข้อมูลให้กับคุณโจทำให้คุณโจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบริษัทได้ทำการตรวจสอบแก้ไขและเชิญคุณโจมาตรวจสอบเอกสารทั้งหมดหลายครั้งแต่คุณโจปฏิเสธที่จะมาตรวจสอบและเลือกที่จะโพสต์ข้อมูลลงสื่อสังคมออนไลน์2ทางทนายของบริษัทได้ติดต่อคุณโจโดยตรงเพื่อชี้แจงแต่ผู้จัดการของคุณโจที่รับสายไม่สามารถสื่อสารได้เข้าใจและไม่ได้ตอบสนองใดๆที่นำไปสู่การแก้ปัญหา3บริษัทได้เสนอให้คุณโจหาทนายมาร่วมเจรจาเพื่อตกลงในเรื่องการตรวจสอบสต็อกเสื้อแต่คุณโจไม่ได้ให้การตอบรับหรือเข้ามาเจรจาและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป 4. บริษัทขอชี้แจงว่าได้ทำจ่ายยอดเงินเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเรื่องที่ 2. ค่าตัวงานน้องควายทางบริษัทขอชี้แจงว่าก่อนที่ทางบริษัทจะรับงานนี้เราได้มีการเจรจาและตกลงค่าตัวกับผู้จัดการของคุณโจณัฐวุฒิโดยผู้จัดการได้ยืนยันการตอบรับในเงื่อนไขและจำนวนเงินที่เสนอมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นทางบริษัทจึงดำเนินการรับงานและจัดการตามข้อตกลงนี้โดยในกระบวนการทำงานครั้งนี้ทางบริษัทได้ดูแลและเตรียมจัดการในหลายส่วนซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั้งหมดเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามมาตรฐานที่ตั้งไว้สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัท UPR Vision Entertainment โดยตรงสัญญานี้ไม่ได้เป็นการทำกับคุณโจณัฐวุฒิโดยตรงอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ตรวจสอบและชำระเงินส่วนต่างทั้งหมดให้คุณโจณัฐวุฒิครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วบริษัท UPR Vision Entertainment จำกัดขอยืนยันอีกครั้งว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดได้ดำเนินการตรวจสอบและพยายามขอเจรจาชี้แจงขอแก้ไขข้อผิดพลาดและขอให้เข้ามาตรวจสอบเอกสารทางการเงินในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคุณโจณัฐวุฒิโสมกูลอย่างเต็มที่เสมอมาบริษัทขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาณที่นี้และได้แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่เรียบร้อยแล้ว
บทบรรณาธิการเร่งแก้ปัญหา PMOVE ประเด็นร้อนวันที่23ตุลาคม2567 18:38 น.นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นรองประธานส่วนกรรมการประกอบด้วยรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาทิมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุติธรรมการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นต้นนอกจากนี้ยังมีตัวแทน PMOVE เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่สะสมมายาวนานปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่ม PMOVE มีมายาวนานและต่อเนื่องหลายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่รัฐประหาร2557และรัฐบาลสืบทอดอำนาจความเดือดร้อนที่มีอยู่แล้วกลับทับทวีคูณมากขึ้นตั้งแต่การกระจายอำนาจท้องถิ่นปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองและฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ปัญหาคนไร้รัฐและสัญชาติและการนิรโทษกรรมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายหรือโครงการของรัฐเป็นต้นปัญหาเหล่านี้สะสมเรื่อยมาจนกระทั่งได้รัฐบาลเลือกตั้งเมื่อปลายปี2566สิทธิเสรีภาพเปิดกว้างขึ้นกลุ่ม PMOVE จึงออกมาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลขณะนั้นก็แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาแต่แล้วก็เกิดกลเกมการเมืองนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนส่งผลการแก้ปัญหา PMOVE หยุดชะงักไปด้วยครั้งนี้จึงออกมาชุมนุมอีกรอบสังอารับคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีปัจจุบันแต่งตั้งมีอำนาจและหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางมาตรการและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของ PMOVE เร่งรัดการดำเนินการและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหารายงานผลการดำเนินการปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอีกทั้งยังสามารถเชิญผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ข้อมูลจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาหวังว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องไม่ล่าช้าเพราะการขจัดความทุกข์ยากของประชาชนรอไม่ได้น้องปีใหม่ช่วยตั้งชื่อลูกคนที่สองให้แพทณปภาลุ้นเลยจะได้ชายหรือหญิงบันเทิงวันที่22ตุลาคม2567 17:42 น.ตื่นเต้นน้องปีใหม่ลูกสาวแอฟทักษะออนช่วยตั้งชื่อลูกคนที่สองให้แพทณปภาคล้องจองพี่เรซซิ่งลุ้นเลยจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงหลังจากที่แพทณปภาได้เผยว่าเธอใจอ่อนยอมตั้งท้องลูกคนที่สองให้กับหวานใจอย่างพีชานนท์แล้วหลังจากที่ฝ่ายชายขอและบิ้วมานานแล้วว่าอยากจะมีรวมถึงน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทเองก็อยากเป็นพี่ชายมีน้องเช่นกันโดยแพทบอกว่า
ปีหน้าจะลองตั้งครรภ์อีกสักรอบเพื่อเป็นของขวัญให้เขาหลังจากที่โดนบิ้วมาประมาณ1ปีตอนนี้คิดว่าตัวเองโอเคแล้วด้วยร่างกายอายุจริงๆพีชานนท์ไม่ได้กดดันแต่ความน่ารักของเขาและความที่เราเข้าใจเขาเยอะขึ้นถ้ามีโอกาสสักครั้งเขาคงอยากจะมีลูกและล่าสุดแพทณปภามาจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองร่วมกับแอปทักษะออนและปุ้ยพิมลวันและขณะที่แพทกำลังรายงานข่าวของญาญ่าปุรัสยาที่ได้ออกมาเผยว่าตนเองได้เตรียมชื่อไว้ให้ลูกในอนาคตแล้วทั้งชายและหญิงหลังจากที่อ่านข่าวเสร็จแพทก็ได้ลองให้น้องปีใหม่ลูกสาวของแอปได้ช่วยตั้งชื่อให้กับลูกคนที่สองของเธอซึ่งน้องปีใหม่ก็ได้เสนอมาหลายชื่อหากเป็นผู้ชายก็จะตั้งว่าน้องริชาร์ดไรอ้าวแต่หากเป็นผู้หญิงก็จะตั้งว่าน้องโรซี่น้องโรสทำเอาแพทแม่แพทเซฟเก็บไว้ทันทีขอคุณภาพและข้อมูลจาก Polyplus Entertainment